แล้วนะคะและรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะวันนี้นะคะกัดมาอยู่แถวๆจุฬาค่ะสัญญาณนั่นเองนะคะกัดตั้งใจจะมาหาของกินค่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่ใครหรืออะไรยังไงเลยจริงๆนี่เดี๋ยวไปหาร้านกินกันดีกว่าค่ะตามมาค่ะอยู่ไหนนะThe Cockern สามย่านนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารทะเลขนาดเล็กค่ะซึ่งอาหารทะเลเขาเนี่ยนะคะสดสะอาดใหม่มากๆเลยนะคะแถมถูกปรุงอย่างตั้งใจนะคะและวัตถุดิบเนี่ยโหชั้นเลิศเลยล่ะค่ะซึ่งร้านนี้นะคะถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายแถมราคาเนี่ยยังสบายกระเป๋าอีกด้วยพูดแล้วก็อยากกินจังเลยนะคะแต่ว่าเราไปพบกับช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมากินค่ะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็ดจริงอะไรจริงเดี๋ยวเราเข้ามาในร้านเลยค่ะว่ามันเด็ดขนาดไหนทำไมอ่ะหอมจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิดนึงนะคะอันนี้เจ้าของร้านใช่ไหมคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านใช่ไหมคะขออนุญาตเรียกคุณอาละพานนะคะโอเคนะคะคุณอาคะร้านนี้นี่เปิดมานานหรือยังคะเฉพาะห้องนี้31ปีแล้วค่ะ31ปีเลยเหรอคะค่ะอายุยืนยาวกว่าหนูที่ถนนราชพฤกษ์เนี่ย31ปีโอ้31ดีเลยอยากถามว่าเวลาที่คนเขามาที่เนี่ยค่ะเมนูที่เขาจะสั่งส่วนใหญ่นี่คืออะไรอะคะก็เน้นโรตีกับมัตตบะอ๋อค่ะเพราะว่าถ้านึกถึงที่นี่ก็คือนึกถึงโรตีแล้วก็นึกถึงมัตตบะที่ลูกค้าสนใจนะคะอ๋อค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ทำไมโรตีมัตตบะเราถึงแตกต่างจากที่อื่นอะคะทำไมเราขายดีขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้ารุ่นเก่าๆรู้จักคุณพ่อด้วยเพราะคุณพ่อทำมานานมากนะคะ70กว่าปีแต่วันนี้เนี่ยหนูเนี่ยนะคะจะมารับประทานสักนิดนึงพอดีว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นแบบสแตนดาร์ดแล้วกันเป็นแบบกล้วยช็อกโกแลตได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้เป็นโรตีอย่างหวานค่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้คุณอารพาจัดเมนูให้เราเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งรอสวยๆต่อได้ไหมคะได้ค่ะได้ขอบคุณค่ะค่ะคือมัตตบะไก่นะคะนี่น่าทานมากจริงๆอันนี้ก็จะเป็นโรตีมัสมั่นไก่นะคะซึ่งต้องกินคู่กันมีความคิดเก๋บูเรก้านะคะอันนี้จะเป็นกล้วยช็อกโกแลตดูดีเนาะพร้อมแล้วล่ะน้ำลายไม่ไหวแล้วจะพุ่งออกมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ของที่เขาต้องลองจากที่นี่กันเลยดีกว่านะคะยูมันดีอ่ะรสชาตินะคือมันนิ่มนุ่มลิ้นมากนะคะแล้วก็แบบไก่เกยอะไรเงี้ยไม่คิดว่ามันจะแบบไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้อ่ะแต่มันแบบเข้ากันได้แบบดีเลยนะคะแล้วแบบสามารถทานเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้กิ๊บเก๋มากอันนี้ต้องสั่งนะคะมาที่ต้องสั่งจริงๆนะคะเมนูต่อไปเราจะเริ่มอันนี้กันเลยก็คือโรตีมัสมั่นไก่นะคะบอกเลยนะผมออกไปก่อนสุดเก๋กะมากนะคะกับการกินดับแรกมา1ชิ้นแยกมาก่อนนะคะโอเคมาแล้วไก่จ๋าหันมาเอาได้พี่มาแล้วได้พี่ไก่ท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ก่อน
คะท่านผู้ชมดูนี่สิน่ากินเนาะงามละเอียดมากเลยคือมันแบบมันไม่ได้แบบกรอบแบบร่วนเลยนะคะคือมันมีความหนึบอยู่ข้างในด้วยก็คือเป็นเนื้อแป้งของมันนะคะแล้วก็มัสมั่นจริงๆมันต้องกินกับข้าวใช่ไหมไม่จริงมันจะกินกับโรตีได้โรตีมีความแบบกินแล้วมันเข้าบางทีมันเข้ากับข้าวอีกอะค่ะมันดีจังเลยอะน้ำเขาเมื่อกี้เขามาเล่นให้ดูนะคะตอนแรกเป็นสีน้ำเงินเลยอะแล้วบีบมะนาวไปเป็นสีม่วงสวยแล้วตกใจมากคือแบบเขาบอกมันเป็นวิทยาศาสตร์เราตกวิทยาศาสตร์เลยโง่มากเลยนะคะบอกไม่ถูกค่ะบอกแค่คำเดียวว่าเออสดชื่นอร่อยนะคะจะต้องทำตัวยังไงกินของหวานละเห็นแม่ไม่อยู่ค่ะปลอดภัยแม่ไม่อยู่ค่ะปลอดภัยเริ่มเลยละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยช็อกโกแลตนะคะซึ่งมีกล้วยอยู่ข้างในแล้วก็โปะโรตีใช่ไหมช็อกโกแลตแกมก้าจะมันเป็นผู้ชนะขนาดมากจริงอ่ะชิมนะคะขอมงค่ะไม่รู้จะพูดอะไรจริงแต่อร่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะไม่อยากจะพูดอะไรแล้วอ่ะรำคาญรำคาญความหิวเลยมากต้านทานตลอดไม่เป็นไรลูกแม่กำลังกินอยู่ขอตัวก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะชิมให้ดูแบบหอมปากหอมคอแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะมารับประทานนะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านคุณตาการินโรตีมัตตบักนะคะอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์ค่ะตรงข้ามป้อมโอเควันนี้รู้สึกแฮปปี้กับของหวานและของคาวมากงั้นตอนนี้นะคะแอนขอตัวไปจัดการก่อนนะคะกลัวแบบเจ้าของร้านเสียใจอะค่ะจริงไม่อยากจะกินเยอะแล้วเดี๋ยวอ้วนนะคะยังไงก็ตามนะคะพบกันครั้งหน้านะคะว่าแอนจะไปที่ร้านไหนแต่รับรองค่ะว่าเด็ดแน่นอนกับช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ